ไปไม่ถึงฝันเปิด5อดีตคู่รักดาราวิวาห์ล่มก่อนถึงวันแต่งรักกันจนหวานชื่นเตรียมมีข่าวดีกลับรักพังก่อนถึงวันงานซะงั้นจะมีอดีตคู่รักคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่5ชาคริตและจักรจันทร์อดีตคู่รักดาราที่รักกันแบบสายฟ้าแลบมั่นแบบสายฟ้าแลบแล้วก็จบความสัมพันธ์ลงแบบสายฟ้าฟาดเลยทีเดียวเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากชาคริตแย้มนามและสาวจักรจันทร์อาคัมสิริเพราะคู่นี้คบกันได้ถึง3สัปดาห์ก็ขอแต่งงานกันซะแล้วแต่สุดท้ายวันวิวาห์ก็ไม่เกิดขึ้นสาวจักรจันทร์หอบผ้าออกจากบ้านฝ่ายชายพร้อมประกาศพับงานวิวาห์และเลิกกันไปในที่สุดอันดับที่4พีคและเต๋ออดีตคู่รักที่คบหาดูใจกันมาถึง7ปีคิดว่าจะมีข่าวดีเพราะไม่มีการระแคะระคายเลยว่าคู่ของหนุ่มเต๋อชันทวิทย์กับสาวพีคพัชรศยาจะเลิกกันเพราะก่อนหน้าที่จะออกมายอมรับว่าจบความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ยอมรับว่ามีแผนวิวาห์กันแล้วแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ดิ่งลงเหวเพราะปัญหาสะสมหลายๆเรื่องพีคและเต๋อเลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์เพราะคิดว่าหากแต่งกันไปก็ต้องเลิกกันอยู่ดีแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแทนอันดับที่3ชมพู่และโน้ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่พอมีความรักแล้วก็ทุ่มเทแบบเต็มร้อยสำหรับสาวชมพู่ก่อนบ่ายซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกอดีตแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างหนุ่มโน้ตคุกเข่าขอแต่งงานกลางวันเกิดของเธอเองแต่อยู่ๆก็เหมือนโดนฟ้าผ่ากลางใจพอผ่านมาเพียงแค่3เดือนฝ่ายชายกลับมาขอเลิกแถมยังเป็นวันวาเลนไทน์ซะด้วยโดยสาเหตุการเลิกรานั้นชมพู่ก็ได้ยอมรับทั้งน้ำตาว่าเพราะใช้เวลาศึกษาดูใจกันน้อยเกินไปพอรู้จักกันมากขึ้นก็รู้สึกว่านิสัยหลายๆจุดเข้ากันไม่ได้บอกเลิกกุมภากำหนดแต่งไว้เดือนมีนาอีกเดือนเดียวแท้ๆอันดับที่2ใบเฟิร์นและเคนอดีตคู่รักอารมณ์ดีที่กว่าจะผ่านด่านสุดหินอย่างพ่อตาจตุรงค์ไปได้นั้นยากมากเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่ก็ได้เข้ามาคุยเรื่องแต่งงานกับพ่อตากันแล้วโดยเรียกสินสอดถึง2ล้านแต่ยังไม่ทันจะได้หาเลิกงานวิวาห์สาวใบเฟิร์นกับหนุ่มเคนก็ส่อแววรักล่มเมื่อดาราสาวได้โพสต์ข้อความลง IG ยอมรับว่าเลิกกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับที่พ่อจตุรงค์ได้โพสต์ข้อความยืนยันและยังให้สัมภาษณ์ว่าการเลิกราของลูกสาวกับอดีตแฟนนั้นเป็นการเลิกกันเองไม่เกี่ยวกับตนยืนยันว่าไม่ได้กีดกันแน่นอนแต่สาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันนั้นเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนั่นเองอันดับที่1เต้ยและซาร่าคู่รักที่เพิ่งออกมาประกาศเลิกกันแบบช็อกวงการบันเทิงต้อนรับวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่เองหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง14ปีโดยซาร่าก็ถูกเต้ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี60ที่ผ่านมาแต่ซาร่าก็ได้ให้เหตุผลว่าขอสร้างบ้านให้เสร็จก่อนอีก2ปีค่อยแต่งทั้งคู่จึงยังไม่มีแพลนวิวาห์ที่ชัดเจนจนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอันต้องถึงทางตันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของคน2คนเรียกได้ว่าปิดฉากรัก14ปีเลยทีเดียว